วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเดินดูตลาดศรีญาตินะครับศรีญาติทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างวันนี้วันที่16กรกฎาคม2564นะครับเวลา 11:43 5:43 นาทีศรียานโอ้เมื่อก่อนที่คนเยอะมากนะแถวนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะน้อยนะเนี่ยไปดูในตลาดไปเดินดูรอบนอกส่วนมากร้านค้าร้านขายของกินอร่อยจะอยู่ริมถนนนะครับครับผมมันยังหน่วยงานไหนผมดูเขาไปลงช่องยูทูบครับยูทูบถ่ายเพื่ออะไรโปรโมตตลาดครับครับผมเป็นปาร์ตโปรโมทตลาดทั่วไปเข้าไปดูได้เลยครับในช่องไทยแลนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ได้อะไรเลยอ่ะครับผมแยกศรีญาตินะครับYeah.
ข้ามไปอีกฝั่งกันโอชาครับโอเคครับครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันโอชาให้บริการนะครับนี่นะครับพี่โอ้ใกล้แยกสี่ย่านนะครับขอบคุณครับผมครับขายดีไหมพี่ได้ดีเลยค่ะไปเรื่อยๆนะพี่นะค่ะ
เอาไปโฆษณานะคะอร่อยที่สุดในย่านนี้นะคะเอาไปอร่อยจริงๆค่ะใหม่ๆร้อนๆสู้ต่อไปค่ะขอบคุณครับยังไม่มีข้าวเลยสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอา150นี่คือตัวคือหรอป่ะ550มาดีนะพี่คนมาได้เดี๋ยวคนไทยจะเก่าต้องกว่าที่คนเยอะตัวนี้นะคนร้อยมากเออเนี่ยก็พอดูได้อยู่อ๋อบางทีพอดูได้อยู่นะเออธรรมดาการทำงานพุทธะโอ้วันนี้เป็นคนสุดท้ายวันศุกร์แล้วนี่พรุ่งนี้ก็ไม่มีตลาดแล้วเนี่ยใช่มั้ยไม่มีตลาดเค้าก็เลยซื้อของตุนไว้อ๋อครับพี่เดี๋ยวผีหลอกเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนพี่ครับเออวันนี้จะจับตัวตรงกันเอาคนอย่างเดียวค่ะ
น่าจะตรงนี้ครับคุณที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอยากให้ผมไปถ่ายที่ตลาดไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับผม